I'm watching a TikTok video of Nong Pak Boong. She is singing. At first, I thought it was a typical country song, but she actually referred to it as a la song. Hmm? The rhythm is similar to Thai country music. What is a la song, and how does it differ from country music? Today, we are meeting to learn together. Nong Pak Boong has made an appointment with me here in Klong 15, Nakhon Nayok Province. Let's meet her.เจอแล้วสวัสดีครับคนที่ทีเจอร์เกรกดูในคลิปนะครับน่ารักและเสียงเพราะมากเลยนะครับขออนุญาตนะครับแนะนำตัว My name is Teacher Greg. I'm an English teacher. What's your name? My name is Park Boong. I am 10 years old. เอ๊รู้หรือเปล่า Park Boong ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ Morning Glory ใช่แล้วนะครับได้เห็นในคลิปนะครับร้องเพลงแบบเก่งมากเลยอ่ะขอฟังเพลงอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะ Ready 1 2 3จะกล่าวถึงองค์สิงห์นาคาสันตราออกจากภาราเขาเดินว้าวปรบมือดังๆให้กำลังใจนะครับน้อง Morning Glory ร้องเพลงแหลมเพราะมากเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้นะขอเป็นอะไรแบบอันนั้นเพลงอะไรครับเพลงแหลค่ะเพลงแหลคืออะไรครับเป็นเพลงพื้นบ้านของคนไทยค่ะอ๋อนึกออกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสอนคำศัพท์ไปด้วยได้ไหมครับได้ค่ะโอเคกลับไปดูคำแรกคำว่าเพลงภาษาอังกฤษว่า song song สุดยอดแล้วคำว่าดนตรีก็คือ music music เก่งมากเลยครับคำที่3ก็คือเพลงลูกทุ่ง Thai country song Thai country song เฮ้ร้องเป็นพูดได้และเพลงแหล่ที่ร้องเมื่อกี้นะครับหรือว่าเป็นเพลงพื้นบ้านก็คือ folk song folk song ใช่แล้วนะครับและคำสุดท้ายที่น่ารู้นะครับเพลงแหล่เราไม่ได้เตรียมบทมาก่อนเหมือนว่าเราร้องสดเลยนะครับใช้คำว่า improvise improvise โอ้เยี่ยมเลยนะโอ้ทีเจอร์เกรกก็อินมากก็อยากรู้เพลงแหล่เป็นเพลงแบบไหนขอนั่งคุยด้วยได้ไหมครับได้ค่ะโอเค come on ลองพักปุ้งครับแล้วเพลงแหล่เอาไว้ใช้ในงานอะไรบ้างครับส่วนใหญ่จะใช้ในงานบวชค่ะบวชนาคหรือเปล่าครับใช่ค่ะจะใช้กรณีไว้สอนนาคระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ค่ะ Can you show me your skill หรือว่าขอโชว์สกิลร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ 1 2 3อันคำว่าแม่แน่จริงเนาะอันคำว่าพ่อก็เกิดกลายพระคุณท่านนั้นยิ่งใหญ่สุดบรรยายนายพระคุณโอ้โหปรบมือดังๆนะเพราะมากเลยอ่ะแล้วที่จะได้จับคำว่าคุณพ่อคุณแม่โอ้แสดงว่ามีความหมายที่แบบลึกในใจนะครับ So when did you start practicing หรือว่าเริ่มฝึกร้องเพลงแหล่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ3ขวบครึ่งค่ะโอ้ยังเป็นเบบี้ก็เดินไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแล้วอยากรู้นะครับใครเป็นผู้สอนคุณแม่แล้วก็คุณพ่อทศพลหิมพานต์ค่ะวิชื่อดังในวงเพลงแหล่ครับจิจิก็รู้จักอย่างดีนะเป็นเจ้าของเพลงนี้หรือเปล่าครับกิ้งกากิ้งเกอกิ้งกากิ้งเกอกิ้งเกอถูกไหมครับไม่ใช่ค่ะแล้วที่จริงร้องว่าอะไรหรือเรียกว่าอะไรครับมันเรียกว่าลูกคอหรือว่านาสิกค่ะอ๋อขอตัวอย่างนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะเออโอ้สุดยอดเสียงขึ้นมันลงมันมีเสน่ห์มากไหมครับที่จะมี2ประโยคมาฝากด้วยวันนี้จะบอกว่าฉันเป็นนักร้องพูดว่า I'm a singer ถูกต้องระวังใช้คำว่า single I'm single รู้หรือเปล่าแปลว่าฉันโสดเอ้ยคำว่าฉันเป็นนักร้องแหละใช้คำว่า I'm a แหละ singer แหละ singer แต่ว่าฝรั่งจะทำหน้าเอ๊ะแหละมันคืออะไรต้องอธิบายด้วยใช้คำว่า it's a folk song เพราะเป็นเพลงพื้นบ้าน
ถูกครับเพลงแหล่คืออะไรเหรอฮะเพลงแหล่ก็คือเป็นบทเพลงพื้นบ้านอย่างหนึ่งนะฮะต้องใช้นาสิกใช้เสียงเอื้อนมีเทคนิคในการร้องเนี่ยแตกต่างจากบทเพลงลูกทุ่งเพลงแหล่เนี่ยเขามีล็อกของเขาอยู่แล้วทำขวัญนาคเขาก็มีล็อกเกี่ยวกับพระคุณแม่พระคุณพ่อลำดับเดือนแพ้ท้องแต่มันก็ต้องมีหัวพริกแพงสามารถที่จะร้องแหล่ด้นสดๆไปได้สวัสดีสีสวัสดนี่คือแหล่กลอนที่เขาแต่งไว้บรรดามวลญาติที่อยู่ยืนชนแน่ในงานวันนี้ก็มากมีผู้คนท่านสาธุชนนะได้มาร่วมกันเอ้าวันนี้ดีใจที่ฉันได้มาละสุขสันหันซานี่คือโดนแหละจริงๆครับท่านนะวันนี้ทศพลละมาถ่ายรายการให้แสนเบิกบานว่าในหัวใจเพลงแหล่เนี่ยนะฮะเมื่อสมัยก่อนไม่ค่อยมีใครสนใจมากมายสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็คือก็มีเด็กรุ่นใหม่มาหัดร้องแหล่กันเยอะเหมือนกันซึ่งก็ทำให้บทเพลงแหล่เนี่ยกระจายออกไปมากมายพอสมควรในช่วงนี้ก็ดีใจนะที่มีเด็กรุ่นใหม่มาสืบสานกันต่อไปทำไมถึงพาทีเชอร์มาเที่ยวที่นี่ครับวันนี้หนูจะพาทีเชอร์มาเที่ยวด้วยการเพลงแหล่ค่ะ That's amazing So we're gonna walk and sing เราจะเดินไปด้วยและร้องเพลงแหล่ไปด้วยกันใช่ค่ะแล้วที่นี่ครับมีอะไรให้ดูให้ชมครับมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะมีรังนกยักษ์ค่ะโอเคนั้นกลับไปดูคำว่าต้นไม้ภาษาอังกฤษว่า tree ถูกต้องแล้วก็คำว่ารังนก bird nest เก่งมากเลยนะครับแล้วทีเชอร์ก็เห็นนู่นเลยนะครับมันว่ามีดอกไม้อันนั้นเรียกว่า flowers ใช่แล้วนะครับโอ้มีหลายคำเลยแค่ดูรอบๆตัวเองครับบรรยากาศวันนี้นะครับร่มรื่นหรือ nice and shady ใช่แล้วนะเย็นสบายครับร่มรื่นเอาละครับผักปุ้งขอฟังหน่อยนะครับเพลงแหล่บรรยากาศแบบนี้เองครับเชิญเลยครับเดินกินลมชมชายทุ่งตามผักบุ้งมาเลยจ้าจะพาไปในดงป่าทัศนาสัตว์มหากมีมองเห็นควายตัวใหญ่จังสะบัดหางอยู่ทางนี้โนนกระต่ายใช่แล้วสิตัวสวยดีกระโดดไวฝูงนกกาพากันบินออกหากินดูสดใสฝูงลิงค้างร้องก้องไผ่แสนสุขใจได้มาชมว้าวพักกุ้งเก่งมากเลยสุดยอดไปเลยนะก็พูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับลิงก็มีนกก็มีครับสัตว์มากมายก็เหมือนว่าเราเดินไปด้วยมองเห็นอะไรก็ใส่ในเพลงได้ค่ะแล้วน้องพักปุ้งแต่งเพลงนี้เองหรือเปล่าคุณพ่อช่วยแต่งด้วยค่ะโชคดีที่มีคุณพ่อจะให้คำแนะนำบ้างค่ะแล้วเห็นเมื่อกี้ครับก็มีลูกเอื้อนด้วยคำนี้พูดว่า ad lib ใช่ครับเพราะไม่ใช่คำจริงนี่แค่แบบเล่นเสียงขึ้นแล้วลงที่จะกระทำไม่เบื่อสอนให้หน่อยนะครับร้องยังไงดีครับเสียงไม่ไปเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับใครร้องเป็นสุดยอดเลยนะเพราะเป็นการร้องเพลงที่ยากจริงๆครับอายุแค่10ขวบแต่ร้องได้ประทับใจมากเลยครับ I'm very impressed Whoa! There are so many quai here today.
เอ๊ะคำว่าควายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ Buffalo ค่ะใช่แล้วนะครับ How many buffaloes do you see? 9 buffaloes เก่งมากและเติมตัว S ที่หลังด้วยเพราะมีหลายตัวครับแล้วอีกคำหนึ่งที่น่ารู้นะก็คือฝูงควายเรียกว่า A herd of buffaloesA herd of buffalo ใช่แล้วนะครับที่หนูพาทิเชอร์มาตรงนี้เพราะว่าหนูจะพาทิเชอร์มาดูควายเผือกและควายดำค่ะคำว่าควายเผือกคำนี้เรียกว่า albino buffalo albino buffalo แต่พอเห็นควายเยอะขนาดนี้อยู่กับธรรมชาตินะครับเราจะแหล่อะไรดีครับมองเห็นควายตัวใหญ่จังสะบัดหางอยู่ทางนี้ทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะโอ้โหเก่งมากเดี๋ยวจะลองให้ฟังครับ I see a buffalo 1 2 3 No not you and me เราไม่ใช่ควายครับเราเป็นมนุษย์ We are humans not buffaloes ลองพักปุ้งครับเคยไปเที่ยวและร้องเพลงแหล่แบบนี้มาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะทำไมถึงเก่งจังมันก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ร้องธรรมชาติสดเลยต้องใช้ความคิดจำให้ได้ค่ะน้องผักโป้งครับเคยแสดงเพลงแหล่ที่ไหนบ้างส่วนใหญ่จะเป็นงานบวชค่ะแต่อันนี้เข้าพรรษาค่ะเลยไม่ค่อยมีงานค่ะแล้วน้องผักโป้งอายุยังน้อยนะครับ10ขวบเองมีเพื่อนๆที่ร้องแหล่เป็นหรือเปล่าครับเพื่อนร้องไม่เป็นค่ะมีแต่พวกพี่ๆและก็พวกน้องๆค่ะคนเยอะไหมครับคนที่ยังสนใจเพลงแหล่เยอะหรือเปล่าครับก็เยอะอยู่ค่ะโอเคเพลงแหล่รอนิยมร้องในงานอะไรกันบ้างเหรอฮะได้เท่ากับทุกงานมันจะเป็นงานวันเกิดงานทำขวัญนาคหลักๆเลยทำขวัญนาคทำขวัญจุกทำขวัญกฐินทำขวัญข้าวถ้างานสีดำก็เยอะบางทีมีงานศพอ่ะเราไปร้องประวัติของผู้วายชนสำหรับน้องผักบุ้งเขาก็มีพรสวรรค์ความที่ว่าเขาสนใจเมื่อสอนเขาเนี่ยเขาก็ชอบร้องอ่ะฝึกให้เขาก็ทำนาสีได้ในการร้องเขาก็มีหัวที่ไวเวลาไปร้องเนี่ยตั้งแต่เล็กๆและพี่น้องประชาชนแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยเขาชื่นชอบเอ้ยร้องดีนะเสียงหวานเสียงใสทำลูกคอได้ด้วยก็จะมีแบบแฟนคลับเขาให้รางวัลซึ่งเวลาไปทำขวัญนาคเนี่ยจะบอกให้ฟังว่าบางงานเนี่ยเขาได้ 2-3 หมื่นเลยนะงานเดียวอ่ะเขาได้รางวัลน่ะมันก็ทำให้เด็กให้น้องผักบุ้งมีกำลังใจที่จะฝึกจะฝนว่าจะไปในงานอะไรก็ตามมีเจ้าภาพถามน้องประมงไม่มาด้วยเหรอบ่อยครับบ่อยมีถามบ่อยโอเคผักบุ้ง come in please โอ้เสียงอะไรเอ่ยครับเสียงนกแก้วค่ะเสียงนกแก้ว there are so many birds here big ones small ones colorful ones นกภาษาอังกฤษว่ายังไงครับถูกเอ้ยถูกต้องครับ bird ใช่แล้วนะ bird แล้วถ้าจะบอกว่ามีนกหลายตัวเลยครับ there are many birds ใช่แล้วที่แปลว่ามีนกหลายตัวครับดูจากสีด้วยโอ้โหสีสันสดใสเลยนะครับ very colorful ที่แปลว่ามีสีมันหลากหลายนะครับอย่างนี้เองนะครับและสุดท้ายสอนคำว่านกแก้วใช่คำว่า parrotถูกครับมุมนี้หนูชอบมากเลยค่ะทีจะก็ชอบเหมือนกันแล้วพอดีเลยให้หนูร้องเพลงแหล่ได้ไหมครับเรื่องนกได้ค่ะโอเคเชิญเลยครับฝูงนกแก้วพากันบินออกหากินดูสดใส I see some parrots flying around looking for food so cheerful พอดูนกที่แสนน่ารักและได้ยินเสียงแหล่ของน้องผักบุ้งเสียงเพราะมากงั้นเราจะให้อาหารนกหรือว่า Let's give bird food ใช่แล้วนะเราจะให้อาหารนกเป็นรางวัลเอามาให้นะครับผักบุ้งเนี่ยเ
ขามีพรสวรรค์อยู่แล้วแล้วก็มีความสนใจในการที่จะร้องแหละแต่มีบางครั้งแหละเด็กห่วงเล่นบ้างไม่สนใจบ้างอะไรบ้างมันมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อให้เขาร้องให้เขาทำเขาก็ทำพร้อมที่จะฝึกฝนแหล่งในทุกๆครั้งที่เอาจริงเอาจังด้วยความตั้งใจของเขาแล้วเราก็ตั้งใจที่จะฝึกฝนเขาเนี่ยก็พยายามฝึกฝนให้เก่งๆขึ้นไปเขาพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เขานั้นเก่งขึ้นแล้วก็จะมีวิชาชีพที่จะทำมาหาเลี้ยงตัวสืบต่อไปผักบุ้ง I have a surprise for you ที่จะก็เตรียม surprise ด้วยเดี๋ยวจะแหล่ให้ฟังด้วยนะแต่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษI see a big tree, yes, you and me. We are not buffaloes. We come to see the fish, a tasty little dish. I want to be a singer with you, Pak Boong. สตันเลยเป็นยังก็พอได้ค่ะโอ้ทีเจอร์เกรกก็ตั้งใจร้องนะครับแล้วหวังว่าจะได้เข้าวงเป็นนักร้องแหล่เป็นไปได้หรือเปล่าก็ได้นะคะแต่ทีเชอร์ต้องฝึกเยอะอีกนิดนึงโอ้โหวันนี้นะครับทีเชอร์เกรกมีความสุขมากเพลงแหล่ตอนแรกไม่รู้จักเลยนะครับแต่วันนี้รู้จักมากขึ้นมีโอกาสไปเที่ยวชมบรรยากาศดีดีและร้องเพลงแหล่ไปด้วยแล้วก็มีอีกหลายคำที่อยากสอนด้วยเช่นบ่อน้ำเรียกว่า pond ค่ะเก่งมากเลยครับเรือเป็ดก็ duck boatถูกครับมีอาหารปลาครับหรือว่า fish food fish food โอเคและคำสุดท้ายก็ปลาก็คือ fish fish ขอบคุณที่เชิญเกณฑ์มากเลยนะคะที่มาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษหนูโอ้ที่เชิญก็ยินดีเสมอนะครับแต่ว่ามีคำถามโตขึ้นมาครับเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากเป็นอะไรหรือว่ามีความฝันไหมถ้าโตขึ้นไปหนูก็อยากเป็นนักร้องโด่งดังเหมือนคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็เป็นไอดอลหนูอยากเก็บเงินให้ได้1ล้านบาทเพื่อไปซื้อบ้านใหม่ให้คุณพ่อและคุณแม่ค่ะบ้านเก่าของหนูอยู่มา10ปีแล้วค่ะหนูก็เลยตั้งใจจะซื้อบ้านใหม่ค่ะโอ้ you are a beautiful daughter you are a great kid thank you for your hard work your mom and dad they will love it เอาละครับไปหาอาหารปลาดีกว่าค่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะ let's do it come on nowTalent requires dedication and hard work. Nong Pak Boong, she can use the singing skills to create an income for her family. I wish for all the children with dreams to set clear goals and achieve them. You can do it. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าแสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อนหมายถึงคำศัพท์ไหนข้อใด A. Impossible B. Imagine C. Improvise โอ้โหมีอิมทุกคำเลยนะครับดึงเฉลยคำตอบคือข้อ C Improvise ที่แปลว่าการแสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อนครับ Imagine ก็คือจินตนาการและ Impossible แปลว่าเป็นไปไม่ได้ครับผมน้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับและสุดท้ายสอนคำว่านกแก้วใช้คำว่า parrot ใช้คำว่าด้วยใช้คำว่า parrot parrot ถูกครับจับได้หรือเปล่า